จะให้เกียรติสุภาพสตรีนะครับสุภาพสตรีจะกล่าวอะไรสักหน่อยไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางไฮโดรเจนมุมมองงานวิจัยเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวทุกคนอาจจะได้ช่วยกันต่อครับผมขอเรียนเชิญอาจารย์พนีนะครับค่ะเรียนว่ามาในหมวกของผู้ให้ทุนนะคะอันนี้เรื่องไฮโดรเจนเนี่ยจริงๆต้องขออนุญาตเรียนว่ามันเป็นสเกลที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็เข้าใจว่าในภาพรวมของประเทศอ่ะก็มีการขับเคลื่อนไปในหลายมิติอย่างเช่นถ้าเราดูในภาคที่เป็นขนส่งส่วนหนึ่งก็คือมีการพยายามที่จะโปรโมทเรื่องการใช้ EV สำหรับตัวที่เป็น passenger car นะคะแล้วก็ในหมวกที่เป็นภาคอุตสาหกรรมก็เข้าใจว่าวันนี้ทุกท่านก็น่าจะได้ยินจากภาคเอกชนซึ่งเป็น key player หลักแล้วก็เห็นภาพว่าสเกลค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะคะสำหรับในส่วนของบปคเองเนี่ยก็คือมาในหมวกของคนที่ช่วยขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศนะคะเพราะนั้นก็มองว่ามันมีมิติหลายมิติมากก็คือจะเห็นว่าจะต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางมาตรฐานแล้วก็จะอาจจะเป็นประเด็นเรื่องไก่กับไข่ว่าอะไรควรจะเกิดก่อนมาตรฐานควรจะเกิดก่อนหรือว่าเราควรจะผลักดันเทคโนโลยีไปก่อนอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นสำหรับงานที่เป็นวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยสเกลที่ทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับภาคเอกชนหรือว่าความที่แอดวานซ์มากๆแม้กระทั่งกรีนเนี่ยก็อาจจะในหมวกของนักวิจัยเนี่ยอาจจะเริ่มไปไม่ได้ไกลเท่ากับในส่วนที่เป็นเชิงพาณิชย์นะคะคร่าวๆก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณครับก็จริงๆก็ได้ข้อความเห็นจากอาจารย์อภดีว่างานวิจัยก็ดำเนินไปนะครับการซัพพอร์ตภาครัฐก็มีอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีหลายๆเรื่องที่จะต้องทำต่อนะครับก็ถ้าอย่างเราอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นไก่กับไข่นะอาจจะต้องมาตรฐานก่อนหรือเทคโนโลยีก่อนอะไรเงี้ยครับได้กลับมาถามทางสมอได้ไหมครับนิดนึงว่าเรามีทิศทางไงดีครับคุยกันเยอะแล้วนะอุตสาหกรรมก็ไปแล้วนะครับทั้งนานาชาติและไทยเรานี่ถ้าสมมติว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับมาตรฐานโลคาร์บอนของประเทศไทยมีความเป็นยังไงบ้างครับขอเชิญครับจริงๆแล้วครับก็จริงๆสมอเนี่ยก็มีการจัดทำมาตรฐานอย่างที่พูดไปบนเวทีแล้วนะครับจริงๆเราก็มีคณะกรรมการที่เป็นจัดทางวิชาการเนี่ยคณะกรรมการวิชาการซึ่งเราก็พร้อมที่จะให้ทุกภาคส่วนนะครับเข้ามาร่วมกันกำหนดมาตรฐานไปด้วยกันนะครับคือทางสมอเองเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ในทุกด้านนะครับองค์ความรู้ต่างๆที่เรากำหนดมาตรฐานออกมาเนี่ยก็มาจากทางนักวิชาการนะครับแล้วก็ผู้ทำผู้ใช้นะครับมาร่วมกันนะครับมาหาสเปคมาหาข้อยุติร่วมกันนะครับจนได้มาตรฐานที่เป็นที่เขาเรียกว่าคอนเซนซัสกันในทุกภาคส่วนของประเทศนะครับออกเป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขึ้นมานะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันอาจจะเกี่ยวพันกับในหลายส่วนนะครับนอกจากมาตรฐานตัวผลิตภัณฑ์แล้วมาตรฐานนั้นจะมีมาตรฐานระบบซึ่งจริงๆสมอเขาทำมีส่วนหนึ่งที่ทำมาตรฐานพวกระบบนะครับอย่างที่เราบอกตรวจสอบรับรองนะครับมีการนอกจากนี้ก็ยังมีภาคส่วนกันที่บอกอ่ะตรวจสอบรับรองก็อาจจะมีตัวพวก CBIB นะครับที่จะต้องเข้ามาร่วมกันนะครับอย่างเราเองก็อาจจะอย่างบางสกีมอย่างที่ผมพูดอย่างที่เรารู้กันอย่างบางสกีมเรื่องแบบคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นการวัดปริมาณคาร์บอนที่ออกมาจากกระบวนการเนี้ยทางสมอเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ไปตรวจสอบรับรองนะครับเราก็จะมีหน่วยงานที่เขาเรียกว่าเป็น professional เป็นอาชีพของเขาอย่างเช่นอบต.ใช่ไหมครับที่เป็นการ์ดเดินกระจกเนี่ยครับเขาก็มีเขาเรียกมีทางวิชาการของเขามีหน่วยงานที่เขาอย่างเงี้ยทางสมอเนี่ยเหมือนกับเป็นการเชื่อมต่อคือหมายความว่าสมอก็ไปรับรองเขาว่าเขามีความสามารถในสกีมนั้นๆ นะครับพอได้รับการรับรองจากสมอเนี่ยสมอก็ไปเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เป็นเนชั่นแนลจะเป็น iLab AppLab เนี่ยครับที่ให้การรับรองว่าถ้ามันผ่านการรับรองจากสมอแล้วใบเซอร์ที่ผู้ประกอบการได้รับจากตัว CB ที่สมอรับรองก็สามารถนำไปใช้ในประเทศสมาชิกที่เป็นสมาชิกใน iLab AppLab ได้นะครับเป็นจริงๆสมอก็อาจจะทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกนะครับให้เกิดขึ้นให้ธุรกิจของแต่ละท่านเดินต่อไปได้ครับ
จริงๆก็เหมือนกับที่ทางสื่อเมืองนอกวิเคราะห์ว่ามาตรฐานจริงๆแล้วไม่ใช่แค่มาตรฐานแต่เป็นสิ่งที่สร้างธุรกิจในอนาคตสร้างความปลอดภัยให้กับคนไทยด้วยแล้วพวกนี้นะครับตรงนี้ขออนุญาตเชิญเลยครับผมเสริมสักนิดนึงนะครับคือผมเห็นด้วยมากๆที่ทางสมอวันนี้ต้องเอาพาร์ทเนอร์เข้ามาอย่าง TGO ที่จะเข้ามาช่วยวัดในเรื่องของตัวคาร์บอนฟุตพริ้นใน products นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งนึงที่ผมคิดว่าหลายๆคนก็มักจะแบบเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายเราจะอิงมาตรฐานอะไรคือเราอะในฐานะที่ประเทศไทยเราถ้าเกิดเราจะขายไฮโดรเจนเนี่ยผมว่าเราต้องไปคุยกับลูกค้าว่าเขาอะอยากได้มาตรฐานอะไรผมยกตัวอย่างนะครับที่ยุโรปเนี่ยเราเคยได้ยินคำว่า CBAM ใช่ไหมครับที่บอกว่าเป็น cross border adjustment ตอนนี้เนี่ยไฮโดรเจนเนี่ยเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์นะที่เขาจะมาคอนโทรลในเรื่องของการวัดคาร์บอนฟุตพริ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องไปถามเขาว่าเขาใช้มาตรฐานอะไรแล้วเนี้ยทางสมอก็อาจจะต้องเหมือนกระทุ้งไปทาง TGO ให้เขาพยายามทำตรงเนี้ยครับเพื่อซัพพอร์ตไม่งั้นเดี๋ยวพวกเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะงงกันเองว่าเอ๊ะเราต้องทำตัวยังไงถึงจะตรงความต้องการของตลาดเราพูดถึงการส่งออกการลงทุนพวกนี้ครับภาคธุรกิจนะครับมองว่าเรามีการวิเคราะห์เยอะมากมายเลยแล้วบอกธุรกิจไทยเนี่ยบอกประเทศไทยนี่มีแนวโน้มผู้ส่งออกไฮโดรเจนด้วยมีโอกาสที่เป็นไปได้ถ้าจากการวิเคราะห์เหล่านี้ครับภาคเอกชนคิดว่ามันเป็นไปได้จริงไหมครับ potential ของไทยเนี่ยเราอาจจะไปได้ไกลถึงการส่งออกหรือถ้าไปได้ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยเรามองไหมครับว่าเราต้องส่งจริงๆเนี่ยคำว่าไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำเนี่ยมันต้องต่ำถึงแค่ไหนเราถึงสู้เขาได้ครับผมเดี๋ยวเชิญได้ก่อนเลยครับทางใครสะดวกครับผมเชิญได้เลยครับผมจริงๆเบื้องต้นการไปต่อของตัวการข้ามผ่านของประเทศขอบประเทศเราออกไปนะครับสิ่งแรกที่สำคัญก็คือเราต้องรู้ว่าความต้องการของแต่ละประเทศรอบข้างเราเนี่ยต้องการสแตนดาร์ดไหนครับจริงๆผมไม่อยากจะให้รีไลออนสแตนดาร์ดเดียวด้วยซ้ำนะครับในการทำตัวคาร์บอนฟุตพริ้นครับเพราะจริงๆอย่างผมขอยกตัวอย่างจากที่ผมได้รับข้อมูลมาจากบริษัทลินเดนะครับเราก็อาจจะมีการใช้หลายๆเทคโนโลยีหลายๆตัวมาตรฐานไม่ว่าจะเป็น TUV นะครับ Certify หรืออื่นๆนะครับ Linde เองอาจจะต้อง Certify หลายๆมาตรฐานเลยครับเพื่อที่จะให้ไฮโดรเจนส่งออกไปแต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถข้ามผ่านประเทศออกไปได้ครับแล้วก็ยอมรับแล้วก็คำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นในส่วนของโปรดักต์ปลายทางได้โดยที่สะดวกใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะมองในมุมของอนาคตนะครับแล้วในมุมมองของบริบทประเทศไทยผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะทำกรีนไฮโดรเจนอย่างที่ทางสวทช.แชร์ในตัวไบโอแก๊สครับผมว่าไบโอแก๊สเนี่ยเป็นแหล่งทองเลยผมว่าเป็นทองของประเทศครับว่ามันอาจจะเป็นจุดเชื่อมต่อเราอาจจะใช้ไปเองเลยก็ได้เอาไบโอแก๊สไปเป็นเชื้อเพลิงเลยก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเรารวมศูนย์ไบโอแก๊สครับผมอาจจะขอแชร์ไอเดียนะครับสร้างนิคมอุตสาหกรรมฟู้ดโปรเซสซิ่งอุตสาหกรรมปาล์มโอยล์อุตสาหกรรมอะไรให้เขารวมกันครับสิ่งเหล่านี้ครับเขาเจเนเรตสารออกมาที่จะสามารถสร้างไบโอแก๊สต่อได้นะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างโปรเจกต์ของ Linde Engineering ที่เนเธอร์แลนด์ครับเขาทำการรวมศูนย์อุตสาหกรรมเหล่านั้นครับแล้วก็เจเนเรตไบโอแก๊สขึ้นมาแล้วก็สามารถทำลิควิดไบโอแก๊สที่เป็น LNG ครับได้ถึง2ล้านตันต่อปีนะครับแล้วก็มองภาพว่าถ้าตรงนี้ประจบเหมาะต่อยอดกับไฮโดรเจนมันคือกรีนไฮโดรเจนที่ไม่ต้องมอง renewable energy นะครับเราไม่ต้องมองความท้าทายในมุมของ renewable energy ที่จำนวนชั่วโมงที่เราต้องผลิตประเทศไทยโซลาร์เซลล์แค่4ชั่วโมงใช่ไหมฮะวินฟาร์มก็อาจจะประมาณ6ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราผลิตไบโอแก๊สมันคือ24ชั่วโมง7วันแข่งกับ 7-Eleven เลยครับผมมองภาพว่ามันเป็นจุดสำคัญถ้าเราจะมองภาพเป็นกรีนไฮโดรเจนนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดนึงที่สามารถต่อยอดประเทศไทยไปได้เช่นกันครับก็มี2ประเด็นที่ชัดเจนคือ1คือมาตรฐานเนี่ยไม่จําเป็นต้องทํา1อันก็ได้นะครับทํากับสิ่งที่ลูกค้าต้องการถูกมั้ยครับผมแล้วก็เทคโนโลยีมีเยอะนะครับผมและอีกมุมนึงที่ได้จากทางบริษัทก็คือว่าเอ๊ะมันไทยเรามีศักยภาพนะครับทํายังไงให้ขับเคลื่อนฟาซิลิตี้ที่เหมาะสมกับการผลิตไบโอแก๊สให้ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นเมกะโปรเจกต์ก็ได้ของประเทศไทยก็ท่านอื่นจะเพิ่มเติมอะไรมั้ยครับขอเรียนเชิญครับโจทย์ที่ถามว่าประเทศไทยเนี่ยในที่สุดสามารถที่ส่งออกไอ้พวกโลคาร์บอนไฮโดรเจนได้มั้ยซึ่งถ้าถามณตอนนี้นะคะถ้าถามณตอนนี้ยังไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่ามันมีประเทศ Middle East แดดดีนะทะเลทรายทุกอย่างพร้อมหรือออสเตรเลียที่พร้อมกับเรานะคะหรือประเทศแถวบราซิลอะไรพวกเนี้ยซึ่งพวกเนี้ย
เขาเรียกว่าต้นทุนเรียกว่าต้นทุนแล้วกันเพราะว่าการผลิตกรีนไฮโดรเจนด้วยเอเล็กโทรไลท์เนี่ยค่าไฟเนี่ยคือปัจจัยสำคัญ 60-70% มันแหล่งหรือคนที่จะมองนะการผลิตกรีนไฮโดรเจนเนี่ยก็จะมองว่าที่ไหนค่าไฟถูกนะสแกนเลยไปที่นั่นไปที่นั่นก่อนเลยนะคะและที่นั่นถ้ามีซับซิดี้หรือมีภาครัฐช่วยเนี่ยโอ้โหยิ่งดีอย่างที่ US ตอนนี้มี IRA บอกว่าถ้ากรีนลงไป3เหรียญนะ Production Tax Creditเพราะฉะนั้นคนเนี่ยก็จะ move investor จะ move ไปที่อเมริกาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นในเฟสแรกๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับนี่แหละความพร้อมของธรรมชาติที่มันแดดแรงมีลมมีแดดมี subsidy มันก็จะวิ่งไปตรงนั้นก่อนไอ้พวกเนี้ยจะเป็นพวกที่จะเป็นผู้ส่งออกก่อนนะคะแล้วก็ในมุมของภาครัฐเนี่ยเขาก็ support 10ปีมันลอง enough ที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยมันไม่เจ๊งไปก่อนนะคะก็ต้องลอง enough ซึ่งอันนี้ก็จะมองว่าเราอาจจะต้องเรียนรู้จากประเทศอื่นๆนะคะประเทศไทยแน่นอนเรามีความได้เปรียบต้องมองว่าอย่างบอกเราประเทศเกษตรกรรมไบโอแมสไบโอแก๊สทำยังไงนะที่จะเก็บรวบรวมหรือโลจิสติกทำให้ไบโอแมสมันเกิดขึ้นโลจิสติกถูกอันนี้ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมีซิสเต็มมันมีinnovation something เพื่อจะลดไอตัว logistic cost ในการเก็บฟีดของไอตัว biomass ซึ่งถ้าเราทำเป็นลักษณะ P2X คือวิ่งซินแก๊สไปทำอะไรก็ได้ไปทำ biomethanol ก็ได้ใช้ใน bunkering ไปทำในมุมของ SAF ก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่ามันมีเยอะขนาดไหนถ้าเราพูดถึงสาย bio คนมักจะคิดว่าในที่สุดมันจะลิมิตมันสเกลอัพค่อนข้างยากเพราะมันเป็น bio นะอันนี้เราก็ต้องมาดั้งดูว่าประเทศไทยเนี่ยในฐานะที่เป็นเกษตรกรรมพื้นที่แน่นอนมีแดดเราจะปลูกป่าหรือเราจะคอนเวิร์ตให้มันเป็นโซลาร์ฟาร์มอันนี้เราต้องมาดั้งคิดแล้วว่าเราจะไปเวไหนดีนะคะค่ะจริงๆแล้วกลายเป็นว่าถ้าคุยอย่างนี้เนี่ยส่งออกอาจจะให้ตลาดที่มองเห็นที่อาจจะดูยากนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับขณะเดียวกันเรื่องของไบโอเป็นสิ่งที่ต้องผลักดันเช่นกันแล้วถ้าผมถามกลับกันเหมือนกันว่าถ้าเราไม่ส่งออกแล้วนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีประเด็นอะไรมากมายเรากลัวไฮโดรเจนทะลักเข้าเมืองไทยไหมครับจากภายนอกเรามีความกังวลไหมครับเรื่องนี้จริงๆอันนี้ขออนุญาตตอบคือผมเห็นด้วยกับที่ทางพี่นงนภัทรนะครับได้ชี้แจงก็คือว่าผมว่าสุดท้ายถ้าประเทศไทยเนี่ยเรามีแหล่งไฮโดรเจนที่คอมเพทิทีฟหรือถูกจริงเนี่ยเราควรจะมาใช้ในประเทศก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยดีมานด์ของประเทศเราอะเราก็มีทาร์เก็ตที่ต้องทำไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้หรือเน็ตซีโร่เราก็ต้องเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฮโดรเจนวันยังค่ำถ้าเกิดเรามีของถูกเราควรจะเก็บไว้ใช้ก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยเราจำเป็นต้องซื้อเข้านะครับผมกลับมองว่าประเทศไทยอาจจะจำเป็นที่จะต้อง develop เทคโนโลยีในการนำเข้าไฮโดรเจนให้ได้ราคาถูกเมื่อครู่ผมยกตัวอย่างแอมโมเนียที่บอกว่าการขนส่งไฮโดรเจนในรูปแบบของแอมโมเนียตอนนี้องค์ความรู้ของบ้านเราจริงๆต้องบอกว่าเราไม่มีไลเซนส์นะครับในการที่จะแครกแอมโมเนียกลับมาเป็นไฮโดรเจนอันนี้เนี่ยทางบกข.อาจจะมองว่าในอนาคตอาจจะ develop ทางนักวิจัยหรือว่าบุคลากรไทยเนี่ยให้สามารถที่จะทำเรื่องนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งโนว์ฮาวของต่างชาติราคาก็จะถูกลงผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็น opportunity หนึ่งที่เราสามารถทำได้ครับก็เป็นทั้งสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการใช้ภายในประเทศก่อนนะครับเพื่อที่จะลดกดอิมิชชั่นแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีที่อยากจะแตะทางบกข.นิดนึงว่าถ้าเป็นไปได้ก็ขอการสนับสนุนด้วยอะไรพวกนี้นะครับผมมีท่านอื่นจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับกับประเด็นเหล่านี้จันทร์นี้จะพูดหน่อยไหมครับว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมนะถ้าบกข.ขยับขยื่นในเรื่องของการไฮโดรเจนแครกกิ้งหรืออะไรก็ตามหรือว่าเป็นแบลแก๊สหรือมีโครงการที่รันอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างครับขอเรียนเชิญครับค่ะก็ถ้าในหมวกของบปข.นะคะก็คือเรายินดีที่จะสนับสนุนอยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีโครงการที่ผลิตไฮโดรเจนจากออปชันอื่นๆอย่างเช่นแก๊สฟิเคชันหรือแม้กระทั่งตัวที่เป็นไบโอแก๊สเพื่อผลิตไฮโดรเจนเพราะว่าเราก็มองเห็นว่าจริงๆก็คืออย่างที่ทุกท่านได้บอกว่าเรากลับมามองว่ารีซอร์สของเราคืออะไรณตอนนี้อย่างที่เราดูในตลาดว่ากรีนไฮโดรเจนอาจจะไม่ใช่ออปชันของเราแล้วก็มันอยู่ในตลาดแล้วก็คนสามารถที่จะผลักดันในส่วนนั้นได้เพราะนั้นในหมวกของนักวิจัยเราก็พยายามจะมองว่าสิ่งที่เรามีในประเทศคืออะไรแล้วก็ผลักดันในเรื่องนั้นแล้วก็ในเรื่องแอมโมเนียเนี่ยเราก็พยายามที่จะพักอินในประเด็นนี้เพราะว่าเริ่มได้รับ
ความสนใจจากต่างประเทศว่าจริงๆแล้วเขาก็พยายามจะสอบถามว่าเรามีแอมโมเนียไหมเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีในการที่จะแคคแอมโมเนียเป็นไฮโดรเจนอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ทำอยู่แล้วก็นอกจากในหมวกที่มองว่าจะผลิตไฮโดรเจนอย่างเดียวก็จะมีการที่ทำงานร่วมกันเนื่องจากในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจจะมีการที่จะเอาไฮโดรเจนกลับไปใช้ในโปรเซสอื่นๆของภาคเอกชนที่มาทำงานร่วมกับบปค.นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าวัตถุประสงค์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เพื่อผลิตไฮโดรเจนแต่เอาไฮโดรเจนไปทำอย่างอื่นแล้วหรือแม้กระทั่งการที่จะศึกษากลับไปในส่วนที่เป็นข้อมูลประเด็นความยั่งยืนกับการที่จะเอาไฮโดรเจนมาใช้เพื่อผลิต SAF อะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันจะเป็นภาพที่เราพยายามจะผลักดันเพื่อให้ประเทศไปสู่ตัวที่เป็น Net Zero ได้ในเป้าหมายตามนั้นด้วยค่ะก็มีหลายเรื่องหลายราวที่ดำเนินการอยู่แล้วนะครับทั้งทำที่ Main Product แล้วก็ Buy Product ด้วยครับผมว่าจะกลับไปที่ภาคเอกชนนิดนึงว่าเราที่มาวันนี้เป็นรายใหญ่หมดแหละนะครับเราเชิญรายใหญ่เราบอกว่าวันนี้วันนึงใช้ไฮโดรเจนไม่ถึง100ตันถูกไหมครับไม่ถึงถูกไหมครับผมแล้วความคาดหวังของธุรกิจนะครับถ้าเราบอกว่าไฮโดรเจนมีโอกาสเติบโตนะครับคำว่าโตเนี่ยมันจะโตลักษณะแบบใดครับมันจะโตแบบว่าค่อยๆโต80 90 100หรือมันจะโตแบบว่า100 200แล้วไปพันเลยในมิติของผู้ผลิตเนี่ยคิดว่าสิ่งที่ทำซัพพลายมีแล้วและดีมานด์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะฟิตกันอย่างไรครับผมในอนาคตครับคืออย่างที่บอกนะฮะไฮโดรเจนเนี่ยมันใช้ได้หลากหลายมันคือ P2X อ่ะมันจะเป็นไฮโดรเจนเลยหรือเป็นแอมโมเนียหรือเมทานอลหรือ E-SAF ในที่สุดเนี่ยถ้าจะลด CO2 หรือ Net Zero เนี่ยภายใน2050สมมุตินะคะสมมุติทำได้ไอ้พวกเนี้ยต้องเปลี่ยนเป็น E เมทานอล E fuel หมดเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนเนี่ยมันคือเค้าเรียกว่าเป็นโมเลกุลตัวนึงที่ยังไงเนี่ยไอ้ตัวเชื้อเพลิงต้องมี C ต้องมี H เพราะฉะนั้นถ้า H ตัวเนี้ยสามารถ develop ให้มันคลีนได้ในที่สุดมันมาแน่นอนแต่ปัจจุบันเนี่ยมันยังแพงอยู่ต้องบอกมันยังแพงอยู่ต้องถึงจุดที่มัน optimum มันขึ้นแน่นอนนะคะก็หลายประเทศก็พยายามที่จะพัฒนาดูว่ามันไปทำอะไรได้บ้างอย่างนี้ขอเสริมนิดนึงของเน้นนิดนึงว่าประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกรรมนะซึ่งในมุมของไฮโดรเจนหรือ CO2 ที่เกิดจากไบโอแก๊สไบโอแมสหลังจากเอาวอเตอร์แก๊สชิปแล้วเพื่อจะไฮโดรเจนเนี่ย CO2 เนี่ยถ้าจับได้เนี่ยมีค่ามากเลยมีแต่คนต้องการมันเป็นไบโอเจนิก CO2 ซึ่งอันเนี้ยเราเก็บไว้ขายยังได้เลยราคามันแพงเพราะมันทำ e-fuel มีเมทานอลตัวนี้คือตัวสำคัญที่อาจจะเป็นอะไรมี CO2 ที่มีค่าเป็นลู่ทางในอนาคต CO2 เหมือนกันแต่ว่าเป็นไบโอเจนิกเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันไม่ใช่ CO2 ปกติถูกมั้ยครับผมอนาคตมันต้องสู้กับ direct air capture ไอ้นี่มาก่อนแน่นอนมาก่อนแน่นอนค่ะครับเพราะฉะนั้นความหมายคือโอกาสโตได้เยอะมากนะครับโตเยอะมากไม่ใช่แค่2เท่าหรอกมันอาจจะมากเป็น10เท่าด้วยซ้ำไปถ้าคนเข้าใจแล้วก็ให้คุณค่ากับเรื่องของ climate หรืออะไรพวกนี้ก็ตามนะครับท่านอื่นอยากเพิ่มเติมอะไรมั้ยครับเมื่อใดก็ตามที่ ecosystem ชิ้นนี้เกิดขึ้นครับมันจะเป็นโอกาสนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่สิ่งที่เกิดขึ้นมาสักครู่นี้ไม่เกิดขึ้นแม้แต่ประเด็นเดียวนะครับมันต้องเกิดเป็นวงกลมวงล้อเดียวกันนะครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปอะครับภาคเอกชนก็อาจจะมีคำถามว่าตรงไหนที่เป็นจุดเหมาะสมอาจจะต้องมีการปรับแต่งการจัดระพื้นที่ต่อไปครับผมเชื่อว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับอาจจะมาลองหาจุดที่ลงตัวนะผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีประเด็นเสริมท่านหนึ่งมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคือถ้าเรามองว่าไม่ใช่ดาบสองคมแล้วกันมองใหม่คือไม่ว่าจะเริ่มทำอะไรอะมันก็ต้องเหมือนกับมันยากอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้จังหวะแรกๆเนี่ยขอให้มันเยอะแน่นอนเกิดอุปสรรคแน่นอนทำเจ็บพอสมควรแต่ว่าในมุมของบริษัทที่มีสายป่านยาวหน่อยก็อาจจะมีความสามารถที่จะ move เป็น firm mover ในมุมของแรกๆนะคะซึ่งแต่ยังไงก็ตามกฎกติกาที่ภาครัฐออกเนี่ยต้องเอาแวร์นิดนึงว่าถ้าออกมาปุ๊บเนี่ยประชาชนจะเดือดร้อนขนาดจะเดือดร้อนไหมนะคะคอสเขาจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนอันเนี้ยก็หนักเป็นที่หนักใจเหมือนกันสำหรับภาครัฐก็ต้องคอยปรับคอยจูนเรกูเลชันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเรายังขาดพวก
อะไรนะนโยบายกฎหมายเงินสนับสนุนอาจจะต้องหาบิสเนสโมเดลอื่นๆนะคะเหมือนประเทศอื่นๆที่เขาทำกันแล้วดึงกอบเมนอื่นมาซัพพอร์ตบ้างไหมในมุมอะไรร่วมทุนหรืออะไรเงี้ยจริงๆประเด็นนี้คือที่นะครับกล่าวถึงว่าเอกชนนี้เจ็บมาเยอะนะเจ็บมาเยอะลงทุนมาเยอะนะครับแล้วก็บางทีนโยบายเปลี่ยนไปบ้างมันก็ทำให้เขาลำบากสิ่งที่สมมติวันนี้พูดได้อาจจะวันนี้เวทีวิชาการก็จริงแต่อาจจะพูดได้ว่าเอ๊ะแล้วสิ่งประมาณเรื่องไหนกันแน่ที่ถ้าภาครัฐช่วยได้เนี่ยจะไปได้ดีมากยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติsubsidizeได้ถ้ากิโลกรัมหนึ่งของไฮโดรเจนสับเซได้1ดอลลาร์2ดอลลาร์หรืออะไรประเด็นอะไรเหล่านี้ครับมีอะไรที่อยากจะสื่อสารสักหน่อยไหมครับเพราะว่าวันนี้ก็มีทั้งภาครัฐเองภาคเอกชนและภาควิชาการจริงๆสิ่งที่ภาคเอกชนสมมุติว่าจะทำให้เกิดธุรกิจแล้วก็มาจิ้นน้อยๆก็ได้อ่ะอย่าติดลบเยอะแล้วกันสิ่งที่ภาคเอกชนทำเนี่ยก็คือเพื่อให้เกิดสเกลอัพรัฐบาลอาจช่วยมองหาออปติเกอร์เพราะว่าผู้ผลิตราคามันก็ไม่ถูกหรอกใช่ไหมคะแต่ว่า CO2 มันช่วยลดแหละออฟเทเกอร์ไหนนะที่แบบยอมจ่ายอ่ะมาเรนบัฟเฟตอะไรเงี้ยคืออะไรอะไรประมาณออฟเทเกอร์ที่สามารถมีความสามารถยอมจ่ายถ้ารัฐสามารถจับคู่ได้ภาคเอกชนธุรกิจมันเกิดครับอันเนี้ยคือสิ่งที่หลายโครงการมันไม่ฟีดเพราะว่ามันไม่มีออฟเทเกอร์มีกฎช่วยมีซับซิดี้ออฟเทเกอร์ก็ยังไม่มีสักทีคุณมงศักดิ์เอเจนต์ครับผมจริงๆตรงนี้ชอบมากครับคือผมอยากยกตัวอย่างให้เห็นชัดมากคือตอนนี้ถามว่าประเทศไทยเราสนับสนุนคนลงทุนในการผลิตไฮโดรเจนหรือเปล่าต้องเรียนว่าทุกวันนี้มีแล้วนะครับ BOI เนี่ยให้สิทธิ์เรื่องลดหย่อนภาษี Corporate Income Tax นี่เวฟ 100% ฮะ8ปีแรกหลังจากนั้น 50% อีก5ปีแต่ถามว่าช่วยขนาดนี้ราคาไฮโดรเจนก็ยังไม่ถูกอันนี้ต้องเรียนตรงๆยังไม่ถูกแต่อีกขาหนึ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะต้องช่วยเหมือนกันคือคนที่เขาซื้อไฮโดรเจนไปใช้อ่ะพอเขาซื้อของแพงไปใช้อ่ะมันควรจะต้องมีอะไรที่รัฐควรจะให้เพราะในเมื่อเขาทำดีอ่ะควรจะให้ทั้งสองฝั่งควรจะซัพพอร์ตคนใช้ด้วยเพื่อทำให้วงล้อของคนใช้มันเกิดถ้าแบบนี้ผมว่ามันก็จะทำให้ไฮโดรเจนมันพอหมุนไปได้นะครับในความหมายก็อาจจะมีอินเซนทีฟให้กับผู้ซื้อด้วยเพื่อที่จะได้ช่วยลดคอสของเขาไปด้วยสร้างตลาดให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับจริงๆอยากให้ฟลอถามบ้างแต่เราถามนำไปก่อนเผื่อที่ว่าเขาคิดกันอยู่ว่าจะถามอะไรอะไรเงี้ยนะครับผมมีท่านใดอยากจะสอบถามอะไรไหมครับคำถามเรามีอยู่นะครับแต่ว่าอยากจะให้มีส่วนร่วมกับการฟังด้วยนะครับแล้วผมก็จะว่าหลายๆเรื่องก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างใหม่ในมิติของการพูดคุยนะครับผมมีไหมครับผมขอเรียนเชิญนะครับจริงๆห้องนี้เป็นห้องที่ใหญ่นะครับบางทีคนไทยยกมือจะเขินนะครับก็ห้องนี้เลยจะสะดวกกว่าเนอะแต่ก็ผมคิดว่าเราคุยกันมันเป็นชั่วโมงแล้วน่าจะคุ้นเคยพอสมควรนะครับขอเรียนเชิญนะครับมีไหมเอ่ยมีไหมครับขอแนะนำตัวด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับผมอันนี้เลยก็ชื่อธีรวินจาก SCG นะครับครับก็จริงๆมีเคสจากต่างประเทศที่อาจจะชวนคุยว่าออฟเทเกอร์ผมว่าเป็นประเด็นหลักจากที่เราเคยไปดูทั่วโลกเนี่ยอย่างที่เนเธอร์แลนด์หรือที่ต่างประเทศเนี่ยก็ต้องปิดแกลบเรื่องออฟเทเกอร์ก่อนทีนี้มันมีเคสที่ออสเตรเลียอย่างเงี้ยครับมีผู้ผลิตปุ๋ยอย่างขออนุญาตเอ่ยชื่ออย่างยาร่าเนี่ยเขาไปลงโปรเจกต์ในออสเตรเลียคือเขาไปบิ้วโรงงานที่นู่นเลยนะครับเพื่อจะซื้อตัวแอมโมเนียระยะยาวทีเนี้ยเราจะมีโอกาสไหมครับในประเทศไทยที่เราว่าแทนที่เราจะมองให้ภาครัฐสนับสนุนเดียวเนี่ยเราอาจจะต้องดึงนักลงทุนต่างประเทศมาสร้างโรงงานอะไรบางอย่างเช่นผลิตปุ๋ยหรือผลิตโปรดักต์จากไฮโดรเจนเนี่ยครับแล้วมันจะตอบปัญหาเรื่องออฟเทคเกอร์แล้วดึงออฟเทคเกอร์มาลงเลยครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เหมือนก็ร่วมหัวจมท้ายกันแล้วก็อันนี้พูดถึง 15-20 ปีแน่นอนนะครับอันนี้เรียนจากเคสต่างประเทศนะครับแต่ว่าภาครัฐเนี่ยผมว่าเข้าใจว่าก็คงมองแหละแต่ว่าน่าจะมีประเด็นเรื่องของอุตสาหกรรมเดิมต้นทุนของผู้ผลิตต่างๆออฟเทคเกอร์จะเป็นใครนะครับก็เลยมองในมุมกลับว่า BOI หรือว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เนี่ยถ้าดึงนักลงทุนมาลงนะครับแล้วหาสักอุตสาหกรรมนึงที่มาเทคไฮโดรเจนหรือเทคตัวแอมโมเนียเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบยูสเคสคืออย่างออสเตรเลียเป็นต้นนะครับอันนี้ขออนุญาตลองดูว่ามีพาร์ทเนอร์แชร์อะไรได้เพิ่มเติมนะครับ
จริงๆคำถามนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าฟลอร์จะตอบแต่ว่าจะจริงๆแล้วมีท่านหนึ่งที่ตอบได้คือต้นสุมิตรานะครับผมก็แต่เดี๋ยวถามบนฟอร์นี้ก่อนนะครับว่าพี่ท่านจะตอบก่อนไหมเรียนเชิญก่อนนะครับผมขออนุญาตเห็นด้วยครับจริงๆตัวแอมโมเนียกับยาล่าเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นปุ๋ยไม่ได้เป็นแค่แอมโมเนียนะครับจริงๆมันมีผลต่อการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเช่นกันครับเพราะว่าปุ๋ยจริงๆแล้วเนี่ยมีการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปริมาณค่อนข้างมากนะครับอาจจะส่งผลให้ตัวไบโอเจนิกคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากโปรเซสปัจจุบันเนี่ยมีที่ไปมีที่ระบายนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดนึงที่สำคัญครับและอีกอย่างนึงก็จะเป็นจุดส่งเสริมในมุม renewable energy ด้วยเช่นกันครับเพราะจริงๆตัวยาร่าเองเนี่ยครับเขาก็มี direction ชัดเจนครับเขาสามารถทำได้ถึง green ammonia นะครับ green ammonia หมายถึงอะไรหมายถึงตัวการทำไนโตรเจนจาก renewable energy 100% นะครับแล้วก็ใช้ตัว green hydrogen ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติเราได้คาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจากอุตสาหกรรมอื่นๆเข้ามารวมตัวมันจะกลายเป็นยูเรียซึ่งยูเรียเนี่ยครับบ้านเราเป็นเมืองเกษตรผมว่ามันเป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่ามันมีที่ไปทั้งตัว processแล้วก็ตัว business ต่อเนื่องนะครับผมว่าอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจผมขออนุญาตเสริมด้วยครับตรงนี้ขอบคุณมากครับจริงๆแล้วฟังกันมาเยอะแล้วไฮโดรเจนเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้เนาะอีโคซิสเต็มสำคัญมากถูกไหมครับต้องมีก๊าซส่วนอื่นที่มาผสมกันอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มีการใช้งานแล้วสุมิตรามีคอมเมนต์หน่อยไหมครับว่ามันมีโปรเจกต์อะไรไหมที่แบบโดดเด่นที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยความที่เราอาจจะคุ้นเคยกับทรงพลังงานหรือทรงอุตสาหกรรมในแบบนี้บ้างขอเรียนเชิญนะครับอาจจะเล่าให้ผู้อื่นฟังท่านอื่นฟังนิดนึงครับผมจริงๆคงไม่สามารถพูดแทนกระทรวงพลังงานได้นะคะวันนี้เราควรจะมีผู้แทนจากกระทรวงพลังงานมาพอดีว่าทางโน้นก็ติดภารกิจนะคะก็เลยไม่สามารถมาคุยกับเราได้ตอนนี้นะคะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนเนี่ยเราก็คงจะต้องบอกว่ามีอยู่หลายโปรเจกต์นะคะหลักๆเลยคนที่ดำเนินการเนี่ยก็จะอยู่ในเครือของกระทรวงพลังงานนะคะอย่างเช่นของกฟผ.เองนะคะของ EGAT เนี่ยก็มีการวางแผนว่าจะนำเอาไฮโดรเจนมาใช้ในการผลิตไฟฟ้านะคะอาจจะมาในรูปของไฮโดรเจนหรือว่าจะมาในรูปของแอมโมเนียที่จะมีการนำเข้ามาก็มีการไปจับมือความร่วมมือกันกับต่างประเทศด้วยนะคะหรืออย่างในของปตท.เองก็มีอยู่หลายโครงการด้วยกันนะคะอย่างเช่นที่ทำร่วมกันกับ BIG นะคะปตท.แล้วก็โตโยต้าที่มีการนำเอาโตโยต้ามิไรเนี่ยมาทดลองวิ่งกันในประเทศไทยนะคะดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะคะเป็นการเก็บข้อมูลไปในตัวก็เป็นการวางแผนสำหรับอนาคตด้วยนะคะหรือแม้แต่ว่าที่มีความร่วมมือกันกับ CP นะคะก็คืออันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ว่าจะเอาไบโอแก๊สเนี่ยค่ะที่มาจากเวสต่างๆที่มีการหมักแล้วผลิตขึ้นมาเนี่ยเอามาใช้ในการผลิตไฮโดรเจนนะคะก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ค่อนข้างมากนะคะถ้านับโปรเจกต์แล้วเนี่ยก็มี10กว่าโปรเจกต์เลยนะคะแต่ว่าอันที่ทาง SCG แชร์เรื่องที่การไปจับมือกันของยาร่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าจะตัดประเด็นปัญหาไปได้เลยว่า off taker คือใครทุกคนก็คือ win-win situation กันหมดนะคะแต่อันนี้อันนึงที่อยากจะย้ำนะคะว่าที่มาของงานที่เราได้คุยกันมาตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยค่ะมันมาจากว่าในการประชุม APEC เนี่ยค่ะเขามองว่าการที่เราจะมีการค้าขายไฮโดรเจนกันได้เนี่ยมันต้องมีมาตรฐานในการซื้อขายนะคะว่าจะใช้มาตรฐานอะไรว่าอันเนี้ยคิดด้วยมาตรฐานนี้มันปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่เนี่ยในมุมของ APEC เนี่ยเขามองว่าเราควรที่จะใช้มาตรฐานร่วมกันนะคะมาตรฐานนึงว่าเวลาเราจะซื้อขายกันเนี่ยเราอ้างอิงอันนี้เพียงแต่ว่ามาตรฐานอันนี้เนี่ยเราจะสร้างขึ้นมาใหม่หรือเราจะเอามาตรฐานที่มีอยู่เดิมเนี่ยเอาอันไหนมาปรับใช้ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ APEC เนี่ยเราก็มีสิทธิ์มีเสียงที่จะต้องไปเลือกนะคะดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าถ้าอย่างนั้นประเทศเราควรจะเลือกมาตรฐานไหนที่จะมีคุณประโยชน์กับประเทศเรามากที่สุดนะคะก็ขออธิบายนิดหน่อยของที่มาขอบคุณมากครับผมคุณสุสมิตรานะครับจริงๆจะกลับไปที่สมอนิดนึงนะครับผมว่าจริงๆแล้วเวลาเราพูดตอนนี้เราพูดไปไกลมากเลยนะการใช้งานเรื่องของการดูซิมไบโอซิสดูการครอบคลุมไปหมดเลยพวกนี้ครับถ้ากลับไปที่ทางที่ทางสมอนะครับมีคำถามหนึ่งที่คนอาจจะถ้าไม่คุ้นเคยนะครับไฮโดรเจนคือว่าสมอเนี่ยมองว่ามาตรฐานความปลอดภัยไฮโดรเจนเนี่ยประเทศไทยปัจจุบันนี้ครับเราไปถึงระดับไหนแล้วบ้างครับมีความกังวลใจอะไรไหมหรือว่าเราโอ้เรา
ป็นท็อปไพรอริตี้แล้วล่ะหรือเป็นยังไงบ้างครับขอเรียนเชิญครับผมจริงๆเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็ต้องบอกว่าในแง่ของจะบอกว่าในแง่ของประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีความกังวลนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะคืออย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างตัวรถยนต์ละกันนะครับรถยนต์ที่บอกว่าใช้ก๊าซเมื่อก่อนใช้ก๊าซ CNG นะครับคือในต่างประเทศเนี่ยมาตรฐานในการที่เขาจะเป็นเขาเรียกว่า maintenance เนี่ยเขาค่อนข้างเป็นกฎหมายที่มันชัดเจนว่าใช้งานไปเท่าไหร่ต้องเข้าไปเปลี่ยนถังเปลี่ยนอะไรเนี่ยแต่คนไทยไม่นะครับนิสัยคนไทยคือใช้จนมันพังนะครับใช่ไหมอันตรายมันก็เกิดจากส่วนนั้นเนี่ยแหละนะครับในเรื่องนี้ก็อาจจะต้องหน่วยงานภาครัฐเนี่ยแหละจะต้องออกกฎหมายที่มันเข้มงวดนะครับเรื่องความปลอดภัยแต่จริงๆแล้วก็จะขอกลับไปเรื่องเดิมนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วไอ้เรื่องของการที่ดีมานด์กับซัพพลายเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ผมก็จริงๆผมส่วนใหญ่จริงๆตัวเองเนี่ยทำมาตรฐานเรื่องตัวผลิตภัณฑ์พลาสติกซะส่วนใหญ่ไอ้เรื่องนี้มันก็เกิดกับตัวไบโอพลาสติกเหมือนกันนะครับว่ามันแพงมันจะสู้กับตัวพลาสติกธรรมดาได้ยังไงนะครับซึ่งจริงๆภาครัฐก็เท่าที่เคยประชุมก็คือพยายามเหมือนอย่างที่หลายท่านต้องการอ่ะคือพยายามซับซิดีก็คือเหมือนกับว่าให้ผู้มีการลดหย่อนภาษีคือผู้ที่ซื้อไบโอพลาสติกไปใช้งานสามารถนำค่าใช้จ่ายเนี่ยมันลดหย่อนภาษีได้ 1.25 เท่าอันนี้ก็มีประมาณ3ปีก็เรียกว่ากระตุ้นการใช้งานเพิ่มขึ้นได้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันเกิดแต่อันนี้เกิดจากเมืองนอกอย่างเช่นตัว EU เนี่ยกำหนดว่าตอนนี้ Single Use Plastic ห้ามเข้า EU เลยมันกลายเป็นโอกาสของบริษัทบางบริษัทที่เขาที่เรารู้ๆคือเขาขายหลอดไบโอพลาสติกเนี่ยจากเดิมเขาคุยกับผมเขาขายได้ปีนึง2ตันพอยุโรปเนี่ยออกมาตรฐานกฎระเบียบดีขึ้นมาเขาขายได้เป็นปีละ10ตันคือเพิ่มขึ้นหลายเท่ามากบางทีกฎระเบียบมันก็บีบให้ธุรกิจต้องทำอะไรอย่างนึงจุดนั้นมันก็จะเหมือนกับไปเร่งให้สิ่งที่ต้องมาทดแทนมาเนี้ยมันก็เพิ่มมูลค่าไปถึงจุดนั้นบางทีก็มันก็ต้องไปทั้งคู่นะกฎระเบียบบังคับไปด้วยนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับจริงๆนอกเรื่องกับคำถามเมื่อกี้ก็จริงผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นประสบการณ์แบบนี้กับทางไฮโดรเจนบ้างด้วยก็ได้นะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก่อนที่จะถามคำถามอื่นๆเนี่ยผมถามไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าฟลอร์อยากจะถามเมื่อไหร่ก็ยกมือขึ้นได้นะครับผมในมุมมองของอาจารย์ถามตาพนีนะครับว่าเราคุยกันมาเยอะแล้วเราฟังมาเยอะแล้วเนี่ยมีสิ่งอะไรไหมครับที่เราอยากจะให้เอกชนก็พูดมากกว่านี้หรือว่ามีความต้องการอะไรไหมที่สื่อสารกับเราแล้วช่องทางของบพคเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้มากขึ้นในการช่วยเขาอะไรพวกนี้ครับผมจริงๆมีหลายคนพูดเยอะว่าไอ้บพคเงินก็เยอะนะแต่ว่าโปรเจกต์เป็นยังไงบ้างหรืออะไรพวกนี้ครับขอเรียนเชิญนะครับผมขออนุญาตว่าบพคจริงๆเงินก็ไม่ได้เยอะนะ แล้วก็มีทั้งหมด8แผนงานนะคะสเกลก็ค่อนข้างใหญ่จะอาจจะขอเหมาะในมุมของแผนพลังงานแล้วกันนะคะคือในส่วนของแผนพลังงานเนี่ยเรามี2โปรแกรมก็คือ N7 กับ N8 N7 เนี่ยก็เหมือนใช้หลักการของ Bio Refinery ว่าเปลี่ยนชีวมวลเป็นสารที่มีมูลค่าสูงนะคะเพราะนั้นในส่วนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะอาจจะช่วยผลักดันได้เนี่ยอาจจะมีเรื่องการใช้ CCU เข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งการที่เอา CO2 ไปผลิตเมทานอลหรือสารมูลค่าสูงอื่นๆเนี่ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามผลักดันนะคะแล้วก็สำหรับN8 เนี่ยก็คือเป็น Clean Energy ซึ่งก็รวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโซลาร์วินหรืออะไรก็ตามแต่ว่าถ้ามองในภาพที่ว่าหมวกของนักวิจัยจะสามารถทำอะไรได้เนี่ยจริงๆก็ทำได้ในสเกลที่ไม่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากโดยเฉพาะประเด็นที่พยายามจะไฮไลท์เรื่องไฮโดรเจน SAF หรือว่า CCUS เนี่ยจะเห็นว่าสเกลในการที่จะทำงานเนี่ย
เนื่องจากปปข.เนี่ยจะรับงาน proof of concept ผ่านมาเรียบร้อยแล้วก็คือหมดจาก lab scale ถึงจะมาเข้าที่ปปข.เพราะนั้นจะเป็น scale ที่เป็นเหมือนการสร้าง prototype หรือว่า pilot scale คือถ้าเป็นงานอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการเงินทุนในการทำวิจัยที่สูงแต่พอเป็นไฮโดรเจนเนี่ยสเกลจะค่อนข้างที่จะใหญ่หรือการที่จะทำCO2 ให้เป็นสารมูลค่าสูงก็จะมีตัวเลขที่ต้องการที่จะค่อนข้างที่จะสูงมากอันนี้คือประเด็นแรกนะคะว่า เงินเนี่ยอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับสเกลที่เราพยายามที่จะผลักดันประเด็นที่สองเนี่ยเนื่องจากไฮโดรเจนเองหรือว่าสิ่งที่เราจะขับเคลื่อนเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันค่อนข้างหลากหลายอย่างเช่นโมบิลิตี้หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามจะโฟกัสในสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้อันนั้นก็เป็นประเด็นความท้าทายอันนึงแล้วก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอินฟราอย่างเช่นถ้าเกิดมีคนถามว่าเอ๊ะปปข.จะสนับสนุนการตั้งแก๊สสเตชันหรือตัวเติมอะไรหรือเปล่านี่อาจจะไม่ใช่หมวกในสิ่งที่ปปข.จะโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเรื่องที่เราสามารถจะทำได้แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนเนื่องจากว่าในการที่จะมาขอการสนับสนุนจากปปข.เนี่ยนอกจากเรื่อง TIL แล้วเนี่ยจะต้องมีการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนในตอนเริ่มต้นเนี่ยปปข.เริ่มทำงานเนี่ยปี2563แรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนแต่หลังๆเนี่ยพอมีความชัดเจนมากขึ้นเราก็จะเห็นว่ามีภาคเอกชนเนี่ยจะไม่ได้ลงเฉพาะที่เป็น in cash 10% อย่างเดียวแล้วก็ 10% จะต้องลง 10% in cash แล้วก็ 10% in kind ภาคหลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีโจทย์จากภาคเอกชนเพราะว่าจะเห็นว่าภาคเอกชนเริ่มเห็นความสำคัญจากการที่จะต้องลงทุนกับการทำงานวิจัยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะได้แล้วก็ยินดีเลยที่จะสนับสนุนในทุกเรื่องแม้ว่าบางครั้งเนี่ยตัวเลขเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากก็จะพยายามทำเท่าที่จะสามารถผลักดันได้นะคะขอบคุณครับอันนี้ถามเอกชนบ้างแล้วเราภาครัฐพร้อมระดับหนึ่งนะครับแน่นอนว่าก็ประมาณก็ระดับหนึ่งเอกภาคเอกชนเนี่ยคิดว่าผลงานที่เกิดขึ้นจากนักวิชาการไทยหรือว่าทีมงานของไทยเนี่ยมีคุณภาพเพียงพอไหมที่เราจะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นใช้งานได้จริงๆเพราะว่าปัจจุบันนี้เรามีคู่แข่งเยอะในความหมายคือเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศนักวิชาต่างประเทศอะไรพวกนี้ครับเห็นจุดเด่นตรงนี้บ้างไหมครับกับการทำงานร่วมกันกับทางนักวิจัยของไทยแล้วก็สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ได้คิดเห็นยังไงบ้างครับอนุญาตตอบก่อนนะครับก็คือว่าจริงๆต้องเรียนว่าที่ผ่านมาก็ BG ก็มีโอกาสได้เข้ามาร่วมอยู่ในโครงการอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์อภินีมีพูดถึงว่าทางเราก็ได้ร่วมมือกับทางจุฬานะครับทำเรื่องของ CCU การคิดต่อยอดมาถึงเมทานอลด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีการทำ in kind in cash คือผมมองว่าตอนนี้เริ่มมาถูกทางคือมองในมุมของเราคือเราเป็นคนตั้งโจทย์บ้างแล้วแทนที่จะให้ทางนักวิจัยเป็นคนคิดมาแล้วเราบอกว่ามาใช้กับงานเราได้ยังไงคือตอนนี้เราเป็นคนตั้งโจทย์เราก็ชวนอาจารย์หรือนักวิจัยเนี่ยคิดว่าเขาสามารถที่จะมาเซิร์ฟตรงนี้ให้กับเราได้ยังไงบ้างทีนี้ไอ้คำว่าโจทย์เนี่ยผมว่าอันนี้ก็น่าจะต้องเป็นหน้าที่ของภาคเอกชนเหมือนกันคือเราต้องไม่คิดโจทย์ที่ต่างที่เราทำกันเยอะแล้วเราอาจจะต้องหาโจทย์ที่รู้สึกว่ามันสเปซิฟิกกับบ้านเราจริงๆอย่างเราคุยเรื่องไบโอแก๊สไบโอแมสเยอะเนี่ยภาคเอกชนอาจจะต้องมาตั้งโจทย์ในมุมนี้เพื่อทำให้เราเกิดความแตกต่างอันนี้มันถึงจะได้ประโยชน์อันนี้คือมุมมองของผมนะครับเด่นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับขอเรียนเชิญเลยครับผมจริงๆก็ไม่ได้อยู่ในอาร์ดิงไทออยนะแต่ก็คอนเนคกันพอสมควรเพนพอยต์อันหนึ่งในมุมของไบโอแก๊สก็คือถ้าเราบอกว่าเอาใหม่ไบโอแมสหรือมัลติซิเปิลเวสตัวเวสเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยไม่มีการแยกขยะดังนั้นถ้าในมุมของR&D หรือเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนาะมันสามารถที่จะแยกขยะได้คือแยกอะไรนะออร์แกนิกอินออร์แกนิกออกจากกันอะไรเงี้ยมันจะเพอร์เฟกต์มากเลยเพราะมันสามารถที่จะทำไบโอแก๊สไบโอแมสที่ดีได้อันนี้ก็เป็นอันนึงเพราะมันจะตอบโจทย์ที่เราครับก็คือเป็นหนังเชิงโครงสร้างเหมือนกันว่าจริงๆแล้วถ้าเราสามารถแยกฟีดสต็อกที่มันถูกที่ถูกทางได้เนี่ยปลายทางก็ดำเนินการง่ายขึ้นด้วยนะครับผมแต่ปัจจุบันมัน
ันปนกันไปหมดถึงแม้ว่าพยายามที่จะบอกเฮ้ยซอร์ซิ่งหน่อยคนทิ้งขยะแยกแยะบางครั้งก็งงเอ๊ะรีไซเคิลเหรอในมุมนี้นะจะทิ้งอันไหนดีนะอะไรก็จะเกิดเหตุการณ์ว่ามันมีหลายมันมีหลายสีเหลือเกินในมุมของคือความรู้ในมุมของประชาชนก็อาจจะไม่เยอะนะครับงั้นปัญหาของเราก็คือขยะมันปนกันมันถ้าเทคโนโลยีอะไรที่มันสามารถแยกขยะระหว่างออร์แกนิกอินคอเนกอินออร์แกนิกได้ตัวนี้มันก็จะช่วยทำให้ตัวแกสซิฟิเคชันหรือไพโรซิสมันทำงานได้ดีขึ้นครับจริงๆไม่เจอโจทย์เชิงบูรณาการนะครับบพคเองมีทั้งพลังงานแล้วก็มีทั้งเรื่องของ CE ด้วยก็อาจจะมีโอกาสได้เมิร์จกันแล้วก็ทำบิ๊กโปรเจกต์ร่วมกันในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับผมโอเคครับทั้งข้างล่างมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีบ้างไหมครับผมแล้วก็คุยกันไปนะครับเมื่อกี้ขอบคุณท่านไอซีจีนะครับที่ช่วยมีท่านอื่นไหมครับผมมี2ท่านนะครับขอไมโครโฟนด้วยนะครับเดี๋ยวให้พี่ผู้หญิงก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยเป็นทางดร.วิสานะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพุทธศรีท่านนากายกิตินะคะจากบริษัทสไปโรคาร์บอนประเทศไทยค่ะก็ต้องคงจะต้องถามท่านดร.สุวัตตานะคะเพราะว่าสุวิตตานะคะว่าวันนี้ค่ะเรามีองค์กรจากประเทศเยอรมันเข้ามาทำธุรกิจในไทยนะฮะเขาก็จะมาทำเรื่องของไบโอแก๊สเนี่ยค่ะทีนี้ก็เลยตอนแรกโจทย์ที่ได้มาจากต่างประเทศซึ่งมาถึงตัวดิฉันเนี่ยก็ยังงงอยู่ว่าจะมาทำอะไรกับขี้ไก่ประเด็นแรกเลยนะฮะจนกระทั่งเขาไปที่ BOI เราก็พอจะจับประเด็นได้แต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะมาทำเป็นตัวที่เรากำลังเสวนากันวันนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าดูแล้วต้นทุนมันก็ค่อนข้างจะสูงถูกไหมคะแล้วก็ปลายโปรดักที่ออกไปวันนี้เราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราจะเอามาตรฐานตัวไหนไปวัดเพื่อที่จะส่งออกให้กับเขาเพราะเราก็ยังสับสนอยู่ว่าปลายทางผู้รับของต่างประเทศเขามีมาตรฐานอะไรที่จะต้องมาทำกับประเทศไทยแต่ก็ยังงงอยู่ว่าเขาไปบิวไอเลยเนี่ยก็เลยพอมาจับประเด็นวันนี้ก็เลยพอจะเข้าใจว่าบรายโปรดักต์ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นหลายๆรูปแบบนะคะทีนี้เราก็เลยถามตัวเราเองว่าอันนี้คงจะต้องกล่าวถึงรัฐบาลเนาะนะฮะคงต้องพาดพิงนะฮะแต่ไม่ได้ประชุมสภานะคะจะบอกว่าภาครัฐของเรามีกรอบหรือว่ามีอะไรที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถได้ประโยชน์จากตรงนี้จากการกระตุ้นเศรษฐกิจของเราด้วยนะคะเพราะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงก็จริงแต่ถ้าเราชะล่าใจหรือเราไม่จัดการอะไรใดๆนะฮะเราก็อาจจะเสียประโยชน์ทางธุรกิจทางการค้าได้เพราะวันนี้เราเสียดุลการค้าเรื่องการแลกเปลี่ยนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าจะมาทำในเมืองไทยเขาไม่ได้คิดเงินไทยนะคะเขาต้องคิดเป็นดอลลาร์อันนี้คือจุดที่เป็นห่วงนะคะแต่ก็ยังไม่มีความรู้ด้านนี้เยอะนะคะเพราะว่าเป็นออดิเตอร์ตรวจคาร์บอนเครดิตนะฮะซึ่งเราทำในเมืองไทยมา2ปีแล้วค่ะนะฮะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าตัวเราเองเราเป็นคนไทยเรารักคนไทยแต่ถ้าเราจะต้องไปรับจ้างต่างชาติเราก็อยากจะสงวนสิทธิ์เรื่องของเศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยให้มันมี GDP ที่มากขึ้นนะคะอันนี้อาจจะต้องเป็นแบบเหมือนเชิงกึกคำถามนะคะแต่ก็เป็นห่วงประเทศไทยขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวฟังอีกท่านหนึ่งก่อนนะครับตัววิสารเชิญครับผมสวัสดีครับผมวิสารจาก Entech นะครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะครับผมเป็นอย่างสูงนะครับผมที่อุตส่าห์มาให้ความรู้ครับผมวันนี้ก็ผมก็เท่าที่ฟังมาก็เห็นว่าไฮโดรเจนเนี่ยมีโอกาสแหละแต่เท่าที่ฟังมาเหมือนกับมันยังขาดอีโคซิสเต็มที่ทำให้มันสมบูรณ์วันนี้เราเห็นแต่วิทยากรที่มาจากทางฝ่ายผลิตนะครับผมเรายังไม่เห็นว่าทิศทางการใช้งานของไฮโดรเจนในประเทศไทยเนี่ยเราควรจะไปทางไหนดีอย่างที่เท่าที่เราทราบกันอยู่นะครับผมว่าราคามันก็มีราคาที่แพงอยู่ใช่ไหมครับผมก็เลยอยากจะทราบนะครับผมว่าทิศทางของไฮโดรเจนในไทยเนี่ยเราควรจะใช้ไปกับอุตสาหกรรมภาคส่วนไหนแล้วก็ราคาที่มันเหมาะสมในบริบทของประเทศไทยครับผมเราเห็นราคาเมืองนอกมาแล้วแล้วราคาเมืองไทยเนี่ยมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมเนื่องจากผมเห็นว่ามีผู้ผลิตมาทั้ง3เจ้าเลยครับผมขอบคุณมากครับก็เป็นสิ่งคำถามที่ว่าจะใช้กับแบบไหนดีนะครับแล้วก็จะขายกี่บาทดีครับผมขอเรียนเชิญดีครับคือจริงๆขายกี่บาทอาจจะยังตอบไม่ได้วันนี้
แต่ว่าผมมองว่าถ้าเอาพยายามหาหลักการว่าเอ๊ะเราจะใช้กับอุตสาหกรรมอะไรก่อนเนี่ยผมชอบคำหนึ่งคือฝรั่งเขาชอบบอกว่าไฮโดรเจนมันเหมาะกับกลุ่มที่ hard to abate CO2 segment นะครับคืออะไรก็ตามที่เราเห็นว่าต้นทุนในการที่ต้องไปจัดการกับ CO2 อ่ะมันจะแพงกว่าการใช้ไฮโดรเจนอ่ะไอตัวนั้นน่าจะทำให้เราใช้ไฮโดรเจนได้ง่ายที่สุดนะครับพอกลับมาเป็นเรื่องนี้ผมก็มานั่งคิดเอ๊ะแล้วบ้านเรามีอะไรบ้างจริงๆมันก็หนีไม่พ้นนะครับกลับมาเรื่องเดิมเลยคือ mobility คำถามคือ mobility ทุกวันนี้เราอาจจะ electrify ใช้ไฟฟ้าได้แต่พอเป็นภาค mobility เพื่อการพาณิชย์เนี่ยเราคงไม่สามารถจะไปทำ CO2 capture ที่ท่อไอเสียของรถทุกคันได้อยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดขึ้นได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คงเป็นพวกโรงไฟฟ้าที่เขาทำคาร์บอนแคปเจอร์ไม่ได้อันนั้นนะก็อาจจะเป็นอีกตลาดหนึ่งครับก็มุมมองคุณพงศักดิ์ก็จะเป็นภาคขนส่งแล้วก็จะเป็นภาคการผลิตไฟฟ้านะไฟฟ้านะครับเพราะจริงๆแล้วแล้วมีท่านเพิ่มเติมไหมครับเชิญเลยครับผมจริงๆผมค่อนข้างเห็นด้วยในมุมโมบิลิตี้แต่ผมอาจจะเสริมในมุมของเครื่องบินนิดนึงครับจริงๆตัวเครื่องบินเองเนี่ยผมมองภาพว่า SAF ก็เป็นคำตอบสำคัญเหมือนกันครับเพราะว่าอาจจะพูดถึงบริบทประเทศไทยด้วยมันก็มีความเหมาะสมกับประเทศเราด้วยเช่นกันเพราะว่ามันเป็นน้ำมันพืชซึ่งอาเซียนเราก็เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลกนะครับแล้วประเทศไทยก็เป็น1ใน3ของผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลกเช่นกันครับและยูสโควิงออยล์ก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวนี้เหมือนกันครับแล้วก็ในมุมของภาคเครื่องบินเนี่ยครับผมมองภาพว่าเขาอาจจะต้องมองภาพในมุมของการ energy saving หรืออะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นพอร์ชั่นเล็กๆครับซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นกับตัว mobility ในมุมของเครื่องบินเนี่ยก็คือการคอมบัชชันในส่วนของเครื่องบินนะครับซึ่ง SAF มันก็เป็นคำตอบหลักแต่ว่า SAF มันใช้ไฮโดรเจนค่อนข้างมากครับไฮโดรเจนก็เป็นส่วนต่อขยายเช่นกันนะครับณวันนี้สเต็ปแรกเลยที่ผมมองภาพว่าจริงๆในมุมของ Economic Forum เองเขาก็ตกลงกันแล้วว่าไอ้ตัวสีไฮโดรเจนน่ะมันยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญในการทำ SAF ผมว่ามันก็เป็นภาพสำคัญที่เราจะ move on ให้เร็วแล้วก็ทำอะไรให้เร็วในมุมนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีข้อจำกัดนะครับแล้วก็เราอาจจะ develop ตัว SAF technology เองก็ได้หรือในมุมอื่นๆก็ได้ผมมองภาพว่าตรงนี้ SAF เป็นจุดสำคัญในมุม mobility เช่นกันครับและในมุมของอีกฝั่งนึงในมุมของ petrochemical นะครับผมมองภาพว่า petrochemical เขาจะได้ส่วนเขาเรียกว่าได้ pain point แล้วกันจะมี pain point สำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคตที่จะต้องอยู่ใน CBAM นะครับแล้วก็ไม่ได้ระยะเวลาไกลด้วยอยู่ใกล้ๆเลยครับและ petrochemical บ้านเราก็เป็นธุรกิจใหญ่เช่นกันนะปิโตรเคมีคอลเนี่ยเขาจะมีโปรเซสหลายๆโปรเซสที่เกิดจากการคอมบัชชันให้ความร้อนสร้างไอ้น้ำสร้างอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะการทำคาร์บอนแคปเจอร์ของปิโตรเคมีคอลก็แพงกว่าการใช้ไฮโดรเจนไฟลิงเช่นกันนะครับขอยกตัวอย่างมูเมนต์สำคัญหนึ่งของ Linde Global Technology ครับอย่างโปรเจกต์ดาวอัลเบอร์ตานะครับก็เป็นปิโตรเคมีคอลโอเลฟินแคคกิ้งครับเขาเลือกที่จะทำไฮโดรเจนไฟลิงเอาไฮโดรเจนไปเป็นเชื้อเพลิงแทนที่จะมาทำดีคาร์บอนไนเซชันในมุมของโพสต์คอมบัชชันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะผมว่าประเทศไทยก็มีบริบทสำคัญก็คือปิโตรเคมีคอลแล้วก็เป็นจุดสำคัญเราอยู่ระดับ8ของโลกครับผมว่าก็เป็นจุดสำคัญนะตรงนี้ไฮโดรเจนอาจจะ move on ได้เร็วในอุตสาหกรรม SAF แล้วก็ปิโตรเคมีคอลครับก็คุณผู้ชมบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นปิโตรเคมีคอลเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเน้นเรื่องแคปเจอร์แต่มาเน้นที่การแก้ต้นทางแทนดันไฮโดรเจนเข้าระบบไปแทนก็จะช่วยได้มากเช่นกันขณะเดียวกันคือเรื่องของซาฟก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงที่ใช้ไฮโดรเจนเยอะมากแล้วก็สร้างมูลค่าได้เช่นกันครับผมเขาเข้าใจว่าซาฟในทางบปคก็ให้งบประมาณทำวิจัยพัฒนาเช่นกันอันนี้ปัจจุบันซาฟไปได้ถึงไหนแล้วบ้างครับผมจันเอาดีครับสั้นๆก็ได้ครับผมเพื่อนแตะประเด็นนี้ที่ดีเช่นไรครับก็จะมีในส่วนที่พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาค่ะก็เข้าใจว่าอาจจะขึ้นอยู่กับตัววัตถุดิบที่เอามาใช้ว่าสมมติว่าถ้าเป็นยูสคุกกิ้งออยล์คาตาลิสต์ที่จะพัฒนาจะเป็นอะไรหรือแม้กระทั่งการที่จะเปลี่ยนไทป์ของตัวฟีดสต็อกเป็นตัวอื่นแล้วก็ดูประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วนอกจากนั้นก็จะมีตัวที่เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนที่ต้องไปดูตั้งแต่เรื่องการเพาะปลูกซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะสามารถมาพักอินได้เพราะฉะนั้นในส่วนของบปคเองเนี่ยจะไม่ได้มีเฉพาะงานที่เป็นงานวิจัยและพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวเราก็พยายามจะมองว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่หรือในอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยจะต้องจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานหรือว่ามีข้อเสนอเชิงนโยบายใดๆในส่วนนี้ปปคก็สนับสนุนแต่ว่าอยากให้เห็นว่าสิ่งที่จะเกิดจากเอาท์พุตจาก
ข้อเสนอเชิงนโยบายเนี่ยจะต้องมีคนนำไปขับเคลื่อนต่อไปเพราะว่าเราไม่อยากได้แค่ตัวที่เป็นรีพอร์ตเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าสามารถไปพักอินกับสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งว่าการที่จะต้องคำนวณคาร์บอนเครดิตหรือว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้วไปต่อกับอบก.ได้อันนี้ก็คือเราก็พยายามที่จะสนับสนุนด้วยขอบคุณครับผมจริงๆแล้วมีประเด็นหนึ่งที่อาจจะสำคัญกับภาคเอกชนเช่นกันก็คือว่าทุกวันนี้เรามีนโยบายเยอะนะครับคำถามที่จะถามคือว่าเราต้องการนโยบายมากกว่านี้ไหมครับในเรื่องของไฮโดรเจนเรื่องของพวกพลังงานปัจจุบันนี้นโยบายที่มีอยู่เนี้ยครอบคลุมหรือยังหรือว่ามันขาดอะไรไปบ้างไหมครับผมขอเชิญครับจริงๆผมว่าประเทศไทยบริบทประเทศไทยอย่างที่ผมนำสื่อไปมาสักครู่ครับบลูไฮโดรเจนจะเป็นตัวที่เราขยับได้เร็วนะผมก็เลยอยากจะมองภาพว่าตัวบลูไฮโดรเจนเนี่ยประเด็นสำคัญประเด็นหลักเลยปัญหาของบลูไฮโดรเจนมันไม่ได้อยู่ที่การผลิตไฮโดรเจนมันอยู่ที่การทำคาร์บอนแคปเจอร์แล้วก็เอาไปฝังนะครับซึ่งคอสต้นทุนเหล่านี้ครับสูงมากๆนะครับแต่ถ้าเป็นตรงนี้ครับอยากจะได้เป็นลักษณะของคาร์บอนแท็กซ์หรือในมุมของอินเซนทีฟโปรแกรมในมุมของการลดคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละโมเลกุลครับก็จะทำให้ตรงบลูไฮโดรเจนมันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมจะสื่อสารที่คุณพงศักดิ์สื่อสารก็จะเป็นตัวเลขเดียวกันกับที่ลินเดย์ใช้ครับ10 ถึง 11กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลกรัมไฮโดรเจนคือเกรย์ไฮโดรเจนแต่บลูไฮโดรเจนครับคือ4ตัวแรกเลยนะครับคือ4 ถึง 1นะครับเราเริ่มที่4ก่อนหมายความว่ามันต้องหายไป6ครับถ้าเราทำหายไป6มันก็จะมีค่าจัดการที่ค่อนข้างสูงผมใช้คำว่าสูงนะครับไม่ใช่อยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆหรืออะไรอยู่ในเกณฑ์สูงนะครับตรงนี้อาจจะต้องมองภาพว่าจุดใดบ้างที่เราจะสามารถช่วยได้อาจจะเป็น BOI ซึ่ง BOI มีแล้วอย่างที่คุณพงศักดิ์แจ้งครับแต่อาจจะล้อกลับไปหาคาร์บอนแคปเจอร์ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีเงินช่วยเหลือในมุมของการจัดการคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือการอาจจะเป็นการวิเคราะห์คล้ายๆกับโมเดลทางธุรกิจของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันอาจจะบางทีอินเซนทีฟที่รัฐให้เสนอให้อาจจะน้อยไปบ้างในบางเรื่องถ้าขยับได้บ้างและเกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นประโยชน์ด้วยเช่นกันประมาณนั้นนะครับยิดเชิญเลยครับพี่เชิญเลยครับคุณรพัฒน์ครับคือนโยบายภาครัฐก็มีนโยบายนะแต่ mandate ก็อีกเรื่องนึง regulation ก็อีกเรื่องนึงก็มี strategy ทุกประเทศก็มี strategy แต่การที่มันจะ enforce ให้มันเกิดมันยากนะคะในมุมของโรงกลั่นเองเราผลิตแล้วก็ใช้ไฮโดรเจนก็ต้องบอกว่าคอนซูมมากที่สุดเราผลิตมากที่สุดนั่นแหละแต่ว่าเราก็ใช้อยู่ในโรงกลั่นแต่ถามว่าทางโรงกลั่นจะซัพพอร์ตในมุมให้เกิดคอมมูนิตี้การใช้ไฮโดรเจนได้ไหมก็พอเป็นไปได้นะคะอนาคตเป็นไปได้คือขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกของเราเป็นสีเทางั้นมันก็กลายเป็นต้องสีฟ้าอย่างเดียวแหละตอนนี้แต่สีฟ้าอันเนี้ยมันวอลุ่มค่อนข้างเยอะนะคะคาปาซิตี้เยอะงั้นถ้าภาครัฐอยากให้มันเกิด impact ก็มองว่าอาจจะต้องผลักดันตัวนี้พอสมควรงั้นเราเพิ่มมาจิตเพิ่มดีไซน์คาปาซิตี้นิดนึงเราก็สามารถที่จะเอาออกมาให้คอมมูนิตี้ที่อยู่รอบๆเนี่ยใช้ได้ก็วอลุ่มมันใหญ่งั้นการสเกลอัพมันจะง่ายกว่าแต่ค่าแคปเจอร์แพงมากแล้วตอนนี้ครับคือบริบทของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องธุรกิจที่อาจจะไปได้กับเรื่องของกรีนอาจจะไปได้ก็หรือไวท์ไฮโดรเจนหรือว่าไบโอแมสก็ตามไบโอแก๊สก็ตามแต่ก็จะมีภาคส่วนใหญ่ส่วนนึงแหละที่เราลงทุนไม่เยอะมากนะครับกับโครงสร้างปิโตรเคมีซึ่งก็ต้องช่วยดูแลกันเช่นกันนะครับผมมันจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงนโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดดีมานด์ใช่ไหมครับคือผมว่าอีกตัวหนึ่งเนาะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องบลูไฮโดรเจนกันเยอะเหมือนกันประเทศไทยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะมีนโยบายในเชิงแซนด์บ็อกซ์ที่ทำให้เรื่องของการทำซีเควสเตชันอ่ะมันแก้กฎหมายได้เร็วกว่านี้ไม่ใช่ว่าต้องรอกัน3ปี5ปีใช่ไหมครับพี่นงนวัฒน์ก่อนหน้านี้เข้าใจว่าทางกลุ่มปตท.ก็คือเขาคุยกันเรื่องนี้อยู่แต่ว่าก็ติดปัญหาเรื่องของการแก้กฎหมายเสียดายวันนี้ผู้แทนจากทางกระทรวงพลังงานมาไม่ได้นะถ้ามาวันนี้แล้วอ้วกถ้ามานี่น่าจะสนุกเรื่องนี้ครับขอบคุณครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจริงๆเราเห็นในหลายแง่หลายมุมนะครับทั้งเรื่องของทั้งงานวิจัยพัฒนาเองเรื่องของเพนพอยต์ภาคเอกชนแล้วก็เรื่องของมาตรฐานด้วยนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในหลายเรื่องนะครับมีเรียนสอบขอเรียนเชิญครับผมแนะนำตัวด้วยนะครับผมคทายุทธนาบรงศักดิ์ครับจาก SCG Thailand ก็
เมื่อกี้ได้ฟังวิทยากรหลายท่านก็ขอบคุณมากเลยนะครับพอฟังดูก็เพนพอยต์ของไฮโดรเจนก็มีหลายข้อตั้งแต่การผลิตแล้วก็สิ่งที่ผมอยากรู้อยู่อย่างหนึ่งก็คือเพนพอยต์ในเรื่องของการขนส่งเพราะว่ามันขนส่งค่อนข้างลำบากตอนนี้ที่คุณพงศักดิ์พูดมาก็คือจะมีเรื่องแอมโมเนียคอมเพรสลิควิดไฟผมอยากทราบว่าตอนนี้มีทางที่จะมองไปทางไหนบ้างครับในการขนส่งนอกจากสิ่งที่พูดมาเหล่านี้หรือว่าตอนนี้มันยังมองอยู่แค่นี้เลยอันนี้หมายถึงว่าโอกาสที่ประเทศไทยจะเกิดใช่ไหมครับคือสมมติว่าเราจะสมมติว่าเราผลิตได้แล้วเราผลิตกรีนบลูแบล็กหรืออะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นได้แต่เพนพอยต์ของการขนส่งมันก็ยังอยู่ครับเพราะฉะนั้นในอนาคตต่อไปในเทคโนโลยีที่มันกำลังจะก้าวไปครับเรามีทางอื่นนอกจากขนส่งเป็นคอมเพลสแอมโมเนียหรือลิควิดไฟไหมครับนอกเหนือจากอันนั้นก็จะมีอีก2เทคโนโลยีที่เมื่อสักครู่ผมพูดถึงนะครับตัวเมทิลไซโคเฮกเซนหรือแม้กระทั่งเป็นตัวเมทัลไฮไดรด์นะครับแต่2วิธีนั้นเนี่ยถ้าเป็นเทียบกับเรื่องของงานวิจัยเนี่ยผมว่า TRL มันก็อาจจะแบบคือมันก็คงสูงระดับหนึ่งแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่สามารถที่จะไปถึงขั้น commercialization ได้ก็เลยทำให้นะวันนี้ถ้าในแง่ของสิ่งที่โฟกัสอะครับเอาจริงๆคือผมก็อาจจะไม่ได้แนะนำให้ไปโฟกัสตรงนั้นเยอะถ้าจะโฟกัสคือมาทำไงให้แอมโมเนียมัน effective กว่านี้อันนี้น่าจะเหมาะกับบริบทของประเทศไทยในปัจจุบันมากกว่าส่วนลิควิดไฮโดรเจนเนี่ยอันนี้อาจจะแชร์ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันคือทางลินเดอาจจะแบบช่วยด้วยก็ได้อาจจะไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ที่ผมเคยทำการคำนวณเนี่ยผมพบว่าถ้าจะทำเป็นลิควิดไฮโดรเจนเพื่อการขนส่งเนี่ยระยะทางในการขนส่งเนี่ยต่อเที่ยวเนี่ยมันควรจะต้องมากกว่า 1,000 กิโลเมตรมันถึงจะคุ้มซึ่งประเทศไทยเนี่ยผมมองว่าสมมติถ้าเราบอกว่าแหล่งผลิตไฮโดรเจนเราบลูไฮโดรเจนในอนาคตจะต้องอยู่ภาคตะวันออกหรือภาคกลางเราวิ่งไปที่ไหนของประเทศเราผมว่ามันก็ไม่เกิน 1,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วลิควิดไฮโดรเจนกับประเทศไทยอาจจะไม่เหมาะนะครับขอบคุณมากครับจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับเจริญครับผมจริงๆผมมีอีกประเด็นหนึ่งครับเพราะมีตัวโปรเจกต์เรฟเฟอเรนซ์ที่เขาขนเป็นในรูปแบบเมทานอลก็ได้ครับแล้วก็จะไปแครกที่โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานครับก็เบื้องต้นก็อาจจะใช้เป็นลักษณะไม่ว่าจะเป็นกรีนเกรย์หรือแต่ยังไม่เป็นกรีนนะครับยังไม่เป็นกรีนไอตัวเมทานอลนะครับเป็นลักษณะแบบเกรย์หรือบลูเมทานอลแล้วก็ส่งไปแล้วก็ไปแครกที่หน้างานของโรงงานครับก็ได้เช่นกันแล้วก็สามารถแครกออกมาได้วอลลุ่มค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถขนถ่ายได้ค่อนข้างง่ายครับเพราะว่ามาตรฐานก็จะเหมือนแบบเอทานอลนะครับขอบคุณมากครับผมก็ได้ประเด็นพอสมควรนั้นนะครับแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะครบถ้วนตามความเห็นแล้วก็จริงๆลิสต์ประเด็นมาก็ได้ถามไปเบื้องต้นแล้วเข้าใจว่าท้ายสุดนี้อยากจะมีอะไรจะกล่าวไหมครับก่อนที่จะวันนี้แยกกันไปสั้นๆประมาณสักครึ่งนาทีแต่ละท่านขอเรียนเชิญเลยนะครับผมไม่ใจว่าจะเริ่มจากท่านใดเชิญพี่นพัฒน์เหนือได้ครับเชิญเลยครับคือก็จะทำให้เกิดธุรกิจไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเล็กๆก่อนก็ได้ให้มันค่อยๆสเกลอัพขึ้นเรื่อยๆก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับร่วมมือกันให้ได้นะครับทำโปรเจกต์ใหญ่ร่วมกันให้ได้แล้วก็จะเห็นภาพมากขึ้นครับผมขอเรียนเชิญครับผมจริงๆผมก็มองภาพเดียวกันครับหลายมือดีกว่ามือเดียวครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เป็นโอกาสดีๆที่เราได้คุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนมิติทางความคิดและจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองภาพบริบทประเทศไทยก็สำคัญครับแล้วก็นักวิจัยประเทศไทยผมว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจะรู้บริบทของบ้านเราได้ดีนะครับหลายๆเทคโนโลยีในโลกที่เกิดขึ้นที่ประเทศอื่นเมื่อเอามาใช้ที่ประเทศไทยก็จะเจอปัญหาที่แตกต่างออกไปและอาจจะใช้ไม่ได้เลยก็ได้นะครับผมมองภาพว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากๆครับแล้วก็อยากจะซีเนอร์จี้แล้วก็empower ด้วยกันทั้งภาคเอกชนภาครัฐในมุมนี้ด้วยเช่นกันครับมาก็ให้คนไทยเก่งๆมาช่วยกันทำให้มันดีขึ้นนะครับผมขอเชิญครับคือไฮโดรเจนเนี่ยสุดท้ายอ่ะเหมือนที่ผมย้ำหลายครั้งคือผมว่าทำคนเดียวไม่ได้สุดท้ายต้องมีอีโคซิสเต็มทีนี้การที่พวกเราเข้ามาผมเชื่อว่าวันนี้ที่เราคุยกันต่อให้บางท่านอาจจะไม่สามารถไปทำอะไรได้ก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยทุกคนพอจะรู้ว่าภาพของไฮโดรเจนของประเทศไทยเป็นยังไงอันนี้ผมว่าก็มีความสำคัญแล้วแหละตรงที่ว่า
เวลาที่เราจะไปต่อยอดต่อในอนาคตอ่ะมันจะต่อยอดได้ง่ายขึ้นดีกว่าเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีอะไรเลยนะครับก็อันนี้คิดว่าฝากว่าถ้าเกิดเราสามารถต่อเติมตรงไหนในอนาคตเราต่อเติมอีโคซิสเต็มตรงนี้ของไฮโดรเจนตรงไหนได้บ้างเนี่ยก็อยากให้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันไม่งั้นเราก็จะยังไปช้าถ้าทำกันอยู่ไม่กี่คนนะครับก็ไม่ให้มองไฮโดรเจนเป็นเรื่องเดียวเนาะแต่มองเป็นระบบที่ทุกๆฝ่ายต้องมาช่วยกันนะครับแล้วจะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับเรียนเชิญอาจารย์พอดีครับก็ขอสนับสนุนทุกท่านนะคะว่าไม่สามารถทำคนเดียวได้แล้วก็ในหมวกของบบค.เนี่ยยินดีที่จะลิงก์ระหว่างภาคเอกชนแล้วก็นักวิจัยนอกจากนั้นก็ยังอยากจะชวนในส่วนของภาครัฐเพราะเราจะเห็นว่าการทำงานเรื่องนี้มันคาบเกี่ยวหลายกระทรวงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในส่วนภาครัฐหรือแม้กระทั่งโยนไปที่มาตรฐานอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราเริ่มไปพร้อมๆกันเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยคิดไปในทิศทางเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสบอผมย้ำอีกครั้งนะครับงานวันนี้เนี่ยเริ่มต้นจากสบอนะครับผมขอเชิญครับผมครับครับจริงๆเราก็จริงๆที่หลายคนพูดนะครับก็มาตรฐานที่เราตกลงกันน่ะจริงๆทางฝั่งภาคเอกชนอาจจะมองว่ามันก็เป็นแต่ละคู่ค้านะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นมาตรฐานที่มันเป็นสิ่งเดียวกันได้เป็นข้อตกลงร่วมกันได้ทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรับรองในแต่ละระบบนะครับซึ่งจริงๆสบค.ก็มีหน้าที่ผลักดันด้านนี้แหละครับทั้งเรื่องการตรวจสอบรับรองทั้งมาตรฐานตัวผลิตภัณฑ์เองนะครับถึงแม้สุดท้ายจริงๆแล้วอ่ะเราสบค.ก็จึงมีหน้าที่ในเป็นข้อตกลงด้านเทคนิควิชาการแบบเจรจาแบบคู่การค้าหรือเป็นไบเซ็กชวลไทโทรี่อะไรเงี้ยก็สบค.ก็มีส่วนในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเจรจาในการที่จะเป็นเรื่องทางวิชาการข้อกำหนดทางการค้าร่วมกันนะครับแต่ดีที่สุดก็จริงๆก็ขอให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็อาจจะจบแล้วนี่นะผมคิดว่าเราน่าคุยกันมาเยอะแล้วก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆแล้วนะครับผมขอส่งกลับไปที่คุณนันวิสานะครับค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรผู้เสวนาทุกท่านด้วยนะคะ